คครับไปที่คู่เอกของรายการเลยครับคเดรับนผศมักดาสิทธิ์สองพี่น้องครับเจอกับ ET ปตท.ทองทวีนะครับครับก็ต่อน้ำหนักกัน2ปอนด์อีกแล้วฮอคแฮกเกอร์คู่นี้123ต่อ125ครับแต่ว่าเป็นพิกัดที่ตั้งไว้ครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ย ET แกทำมาดีครับมาขาดไม่รู้ดีไปเปล่านะฮะมา 123.6 เองนะครับทำให้พิกัดเหลือกันต่อประมาณ 0.6 ปอนด์เท่านั้นครับต้องยอมรับครับเมื่อช่วงเช้านี่ลดมากไปหน่อยลดมากวิ่งเพลินนะ ET ฟิตเหลือเกินวันนี้ดูว่าเขาอารมณ์ดีเพราะว่าช่วงเช้านี่มีการพาไก่ชนตัวเก่งมาลดน้ำหนักด้วยตัวโปรดตัวโปรดเลยนะครับ3ไฟหลังของเดชศักดาครับก็มีชนะน็อคลูกแมนฝนจางชนบุรียกที่4ครับชนะคะแนนก้องบุรีวอสังกภัยส่วนล่าสุดครับแพ้น็อคทองปุ๋ยดีนายดีในยกที่3แล้วก็ ET ปตท.ทองทวีครับมีแพ้คะแนนขุนศึกเล็กอขวัญเมืองชนะคะแนน2คมศักดิ์หอมศีลที่อ้อมน้อยครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนก้องบุรีวอสังกภัยครับเดชศักดานี่ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์2พี่น้องคู่ปรับก็มีพวกโบวี่สกอร์สุงไหนยิมรถเหล็กเจ้าทะเลทองแล้วก็พวกตรงชัยสิทธิ์2พี่น้องครับครับส่วน ET นี่ก็อยู่ที่ค่ายเพชรสมนึกอ่ะนะฮะจังหวัด101ครับสถานการณ์หลังหมด2ยกครับทางด้านของเดชศักดาได้เปรียบอยู่5-4ครับก็ยังสูสีกันอยู่ครับครับมาว่ากันเลยครับยกที่3กรรมการพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับ ET นี่เป็นพวกเครื่องดีเซลครับร้อนช้าแต่ดูครับรูปร่างดีช่วงชกได้เปรียบครับ ET มุมแดงเดชศักดานี่ต่อน้ำหนักให้ครับแต่ ET นี่ใหญ่กว่าเยอะจริงๆครับครับผมเตีย101ครับเตียอยู่ที่มุมเสื้อดำนั่นแหละครับมีสวยงามพุ่มพันธ์ม่วงครับมาด้วยครับที่มุมน้ำเงินครับคู่ปล้ำของ ET เขาครับอย่างดูชั้นดูเชิงครับเจอกันมา2ครั้งเนี่ยสถิติยังเท่ากันอยู่ครับ1-1ครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละครั้งเอาละครับโอ้โหเข่าในศอกคู่แล้วก็มีศอกเสริมมาเดชศักดาก็ไม่กลัวครับพยายามย้ำสู้ไว้ครับแต่ ET ดูว่าออกอาวุธนำก่อนครับตอนนี้เร่งตีสู้เหมือนกันครับเดชศักดากระดูกนี่อยู่ที่เดชศักดาครับแต่ความสดนี่อยู่ที่ ET โอ้โหพยายามเพลงเข่าเริ่มบรรเลงแล้วครับตอนนี้ ET จังหวะเสียบนี่เด้งชัดเจนครับเข่าด้วยกันทั้งคู่เลยครับครับเดินจับเลยครับ ET ดูความสูงครับได้เปรียบเลยครับจังหวะคว้าจังหวะก่อนนี่ค่อยขยับครับเดชศักดาดักแข้งซ้ายครับแข้งขวายังมีลูกติดพันครับหมดยกที่3ครับกับสถานการณ์หลังหมด3ยกครับราคาพลิกแล้วครับมาอยู่ ET ครับแต่ว่าก็ยังไม่ไกลครับแค่5-4ครับเซียนมวยก็มองว่าใหญ่กว่าเลยครับใหญ่กว่ามองดูอนาคตนะครับตอนนี้ครับทีต่อทีนี่เดชศักดานี่อาจจะมียุบมีย่นให้เห็นนะครับยกที่4ครับส่วน ET นี่ได้ใหญ่ครับโดนตัวเล็กไม่ค่อยมีอาการสักเท่าไหร่นะครับเซียนมวยก็เลยชี้อนาคตไปนะครับเข้าในอีกครั้งนะครับยกที่4สู่เข่าแล้วเอาโดนจังหวะนี้ครับอื้อหือแม่แต่ละคนครับยังตักเหลี่ยมยังดีอยู่ ET นี่นะครับให้ดูครับเข่ากันนี่ครับทีต่อทีครับตัวเล็กกับตัวใหญ่เจอกันครับผมเป็นยังไงดูเลยครับตีถึงหน้าอกเลยครับ ETพยายามล็อกครับเดชศักดาก็พยายามตีสู้แต่สวนกันครับเข่าเจอเข่าครับคู่นี้เดินมีหมัดนำจับแล้วโยนเข่าขวาครับ ET แม่แกอาศัยความใหญ่จริงๆครับสำหรับ ET แกโดนอาวุธของเดชศักดาไม่มีอาการให้เห็นนะครั บเวลาจะโถมเข้าหานี่แกโถมไปทั้งตัวเลยครับดูครับแล้วดูนี่ครับจังหวะเข่าแหลมแทงเข้าไปครับกระทุ้งเลยดูครับดูจังหวะดูครับแล้วเดชศักดาพยายามโต้ครับแต่ดูว่าความหนักความแรงเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ไม่ชัดเจนเท่า ET ครับดูครับจังหวะกระทุ้งของ ET แต่ตอนนี้เดชศักดาดันอยู่ที่มุม ET ยังเดินอยู่ครับเดชศักดาแทงขาแต่ตีข้ามกำแพงเลยครับตั้งกำแพงไว้ ET เดินชนครับโอ้โหไม่กลัวอะไรหน้าอินหน้าพรมแล้วครับตอนนี้ ET ขอนะ
ขอเข้าในกระซวกเข่าหน่อยครับโดนเข่ากันอย่างเดียวกับคู่นี้เดชศักดาพลิกมาได้อยู่วงนอกแล้วเด้งตีขาเชือกครับกรรมการแยกก่อนครับขยับครับเสียบเข่าซ้ายมา ET แทงขวาอีกเดชศักดาพยายามเด้งสู้ครับ ET ล็อกเดชศักดาก็รับใต้ปีกดันกันอยู่EP ขยับครับขยับเสียบดูแรงปะทะนี่อยู่ที่ EP ครับแล้วก็หมดยกที่4ไปครับต้องบอกว่ามีฉีดยาทางด้านของเดชศักดาเนี่ย 50,000 ครับครับผมแต่ราคาสถานการณ์เนี่ยโหไปทาง EP นี่30ช่วงตัวแล้วครับ 50,000 จะเป็นผลไหมครับยาเข็มนี้ EP ก็ต่อเยอะแต่แกไม่หยุดครับเดินอีกเครื่องดีเซลครับร้อนช้าครับเดชศักดาสู้ครับต้องเล่นแล้วครับเดชศักดาสู้เข่าอันนี้ยังไม่แลกเข่าสนุกนะครับแต่ว่าทีต่อทีดูแล้วอีทีดีกว่าครับตอนนี้เอาแล้วครับมามวยสากลกันหรือเปล่านะต้องเดชศักดาต้องไล่ต่อยหมัดเลยครับหมัดสองต้องมาครับช่วงปลายถามอยู่เยอะครับแต่มาสู้เข่าวันนี้ EP แกยาวจริงๆมีสองครับเดชศักดาหมัดนำขยับครับ EP ก็ไม่หนีครับนี่แหละครับต้องผวาเข้ากอดกันแหละครับ EP พอกอดได้ก็รับเลยครับรับแน่นเลยโดนอีกแล้วครับมีเสียวมีเสียวครับมีเสียวมีเสียวมีเสียวรีบกอดกันครับแล้วรับ ET เดชศักดาครับไล่ต่อยหมัดช่วงปลายครับ ET ก็เข้ามากอดสุดท้ายครับระฆังครบ5ยกครับ ET เห็นรอยยิ้มเลยครับกรรมการพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้าน ETเพชรสมนึกครับหรือปตท.ทองทวีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านเดชศักดา12พี่น้องไป